สวัสดีท่านนะก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการลงVehicle Jetpack นะก็มันเป็นมอดวิธีทำให้รถมันบินได้แบบนี้ฮะก็สามารถควบคุมความสูงความต่ำได้ด้วยนะก็ผมไปลองมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะก็หนุกฮะผมสนุกมากสามารถบินไปสูงแค่ไหนก็ได้นะผมลองบินไปสูงสุดแล้วก็ตกลงมารถมันก็เจ๊งนะฮะโอเคมอดตัวนี้ก็ต้องการเหมือนเดิมครับผมก็คือสคริปต์ฮุกนะผมแนะนำให้มีติดตัวเองก็คือสคริปต์ฮุก v.net นะฮะแล้วก็พวก Visual C ใครที่ไม่มีเนี่ยก็ไปหาโหลดกันได้เลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะธรรมดานะฮะคือมันเหมือนว่ามันเป็นมอดพื้นฐานนะที่มอดส่วนใหญ่ต้องการนะฮะแล้วก็ต้องใช้ด้วยนะฮะโอเคที่การลงเลยดีกว่าโหลดมาปุ๊บแตกไฟล์เสร็จปั๊บเขาบอกว่าให้แตกไฟล์อะไรให้แตกไฟล์ Vehicle Jetpack -140ฮะก็คือแตกไฟล์โฟลเดอร์ของเกมเรานะฮะไปในเมนเกมเลยก็คือว่าให้เอาทุกอย่างที่มันอยู่ในเนี้ยเอายัดไปใส่ในเกมเลยนะฮะโอ้โหแม่งโคตรง่ายเลยแต่ถ้าบางท่านนะฮะคิดแบบผมก็คือรูปภาพมันจะเอาไปใส่ทำเหี้ยอะไรแบบนี้นะไอ้พวกเนี้ยลิทมีจะเอาไปใส่ทำเหี้ยอะไรนะฮะผมก็จะเอาแค่2ตัวแค่นี้ฮะ copy นะครับผมไม่อยากลากออกมา paste คือมันมีผมมีอยู่แล้วไงก็ paste ไปโอเคแค่นี้เองเราไปดูในเกมกันนะว่าจะเป็นยังไงโอเคฮะก็เราอยู่ในเกมนะถ้าสมมติว่าใครที่ลงหมดตอนแรกนะฮะก็จะขึ้นทางด้านมุมซ้ายนะมันก็จะขึ้นอะไรบางอย่างแหละก็คือเขียนว่ากดเลขบวกเพื่อโชว์เมนูอะไรอย่างเงี้ยนะผมกดสเปซบาร์เพื่อเริ่มใช้งานนะฮะแต่ว่าของผมที่มันไม่มีเพราะผมลงไว้นานแล้วไงมันก็เลยแต่มันจะขึ้นแค่ตอนแรกนะฮะโอเคเรามาดูวิธีการเล่นดีกว่าอย่างอื่นต้องเข้ารถกันก่อนอ๋อสตีฟกดปึ้งกดบวกเห็นไหมเห็นซ้ายไหมฮะ Jetpack Enable จากนั้นก็กดSpace Bar นั่นแหละเสร็จแล้วแค่นี้เองบินนะฮะแค่นี้ก็คือบินแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองไปจอดอยู่ตรงที่ไอ้ตึกธนาคารนั้นดูนะฮะถามว่าเล่นง่ายไหมก็เล่นง่ายมากเลยนะผมรู้สึกนะฮะว่ามันง่ายมากๆแต่มันสนุกด้วยแหละนะฮะผมชอบใช้คู่กับมอดไนโตนะพอเครื่องมันแรงแล้วมันจะบินออกปุ๊บผมก็ใช้เจ็ตแพ็คเงี้ยแล้วก็เอามันกลับมาใหม่แล้วก็มาเล่นใหม่นะเอ้ยเบรกก่อนมึงจะคล้ายกับรถแบบนี่เลยนะเสร็จปุ๊บผมก็กดชิปฮะชิปเพื่อลงนะปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ถ้าใครยังไม่อยากใช้มันก็กดบวกนะแล้วก็กดสเปซบาร์ได้แล้วก็เป็นดิฟเป็นหยุดอะไรอย่างงี้นะฮะก็มานี้แล้วกันนะผมสำหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะสำหรับตอนนี้ผมจะมาตอนนี้ฮะผมจะอัพคลิปตอนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะสำหรับใครที่รอดูก็ประมาณศุกร์เสาร์อาทิตย์แหละมันสักเย็นๆไม่ก็ตอนเช้านะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย